และตอนนี้ที่ Red Room นะคะแนนก็อยู่กับ1คนนะคะที่เขาพาเราตกหลุมดำไปเมื่อสักครู่นี้คุณเอมี่ค่ะความรู้สึกตอนที่พี่กบเนี่ยประกาศว่าเราได้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นตัวแทนให้พี่โจ้ก็รอบต่อไปค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่โหวตให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะอีกฝั่งนึงค่ะคุณเซฟจากทีมโค้ชก้องมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านมั้ยคะที่ส่งคะแนนโหวตมาให้เราก็อยากจะขอบคุณนะครับที่โหวตให้ผมแล้วก็ครับผมรักทีมโค้ชก้องก็โหวตนะครับครับผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับสั้นๆง่ายๆตัวแทนของคนเพื่อชีวิตคุณหนึ่งครูสอนร้องเพลงวัยเก่าที่มีเทคนิคการร้องเพลงพราวจากทีมโค้ชโจอี้บอยจุดเด่นของพี่หนึ่งก็คงจะเป็นสไตล์การร้องของแกและพลังงานของแกที่ชัดเจนอายุทำอะไรไม่ได้กับเสียงของพี่หนึ่งเอาไงดีฮะสู้จัดเพลงให้เดือดที่สุดได้ไหมครับเดือดแบบเกินร้อยองศาเอาที่สุดที่พี่ทำได้โอเคมาในเพลงอะไรครับผมวันนี้ควายก็มีแต่ควายรอบที่ผ่านมาร้องแต่เพลงช้าๆร้องเพลงแบบพลังอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันสนุกดีเป็นเพลงสไตล์บลูส์ที่สนุกและเป็นเพลงที่พี่ชอบเรามาปั้นกันเอาให้สนุกที่สุดโค้ชโจอี้บอยก็แนะนำบอกว่าพี่ต้องมันให้สุดหลุดไปเลยนะพี่ถ้าไม่งั้นมันจะไม่ถึงเพลงนี้เราก็ได้เลยค่ะโค้ชบอกอะไรมาได้เลยค่ะยังทนไม่ไหวโค้ชได้แต่ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันปั้นออกมาให้ดีที่สุดนอกเหนือจากนั้นฝีมือเขาเองล้วนๆมันมากค่ะแล้วก็อยากให้รู้ว่าครูสอนร้องเพลงแล้วก็อายุขนาดนี้ก็มันได้ค่ะก็มีแต่ความขอเสียงปรบมือนะครับให้กับคุณตังโมจากทีมโค้ชป๊อปนะครับและคุณหนึ่งนะครับจากทีมโค้ชโจอี้บอยครับโค้ชคิมครับเป็นไงครับมันมากเลยครับ
โหคือรู้จักพี่หนึ่งมานานนะฮะเหมือนรู้จักมาตลอดชีวิตที่ดิฉันเริ่มร้องเพลงแกก็ร้องเพลงบอดแบบเว้อเว้อของแกไปพอวันเนี้ยมันมีคำว่าควายที่ให้มิติของควายโง่น้อยมั่งโง่มากบ้างเขาร้องให้คุณเหรอคะคุณเขาร้องให้คุณเหรอคะผมว่าไม่ใช่พี่โจ้หรอกครับเดี๋ยวอย่าโยงกูเหนื่อยรถขึ้นยอดต่อเลยครับกระดูกคือกระดูกคนละเบิร์นเป็นอย่างนี้นี่เองมีคำเดียวพูดกระดูกคนละเบิร์นมันเป็นอย่างนี้นี่เองขอบคุณครับโค้ชโจ้ครับนี่สุดไหมฮะสุดสิครับคือตอนแรกก็ถามแบบพี่หนึ่งครับพี่จะร้องเพลงอะไรครับควายค่ะพี่ด่าผมทำไมครับเนี่ยไม่ใช่มุกก็คือว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาจะหยิบยกเอาเพลงนี้ซึ่งบอกเลยว่าอย่างสมัยอย่างผมเนี่ยเพลงสุดยอดของนักร้องมันคือ R&B ในการแบบโชว์พลังเสียงแต่ว่าผมว่าของพี่หนึ่งก็คือเพลงบลูส์แล้วก็ในยุคนั้นก็คือมาม่าบลูส์เพลงนี้ที่แบบมันเป็นเพลงที่คนได้เปิดโอกาสให้โชว์พลังเสียงกันมาเต็มที่แล้วพี่เขาเลือกที่จะเล่นเพลงนี้ที่แบบว่าขอระเบิดใช่ไหมฮะแบบว่าเต็มที่ที่สุดอยากจะสนุกบนเวทีอย่างนี้ซึ่งผมว่าทุกคนสนุกครับยินดีด้วยครับผมขอบคุณครับและการแข่งขันในคู่สุดท้ายก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนโหวตของท่านผู้ชมสำคัญมากๆนะครับเตรียมตัวโหวตกันได้เลยนะครับผมขอประกาศเริ่มต้นการโหวตตอนนี้เลยครับ